ากินมากเลยอ่ะทุกคนดูสิก๋วยเตี๋ยวทะเลค่ะว้าวทุกคนค่ะมันน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิคะต้องมอบอาหารค่ะผ้าห่มกับตังนั่งไว้ให้ซอนะคะให้ซอนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามีเจ้าทองมันกระโดดขึ้นมานั่งแทนซอค่ะซอจะไล่ก็ไม่กล้าไล่นะคะมันน่ารักเกินไปค่ะวันนี้ทุกคนคะสวัสดีค่ะทุกคนชอบสไตล์เกาหลีไหมทุเรียนนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะซอก็จะพาทุกคนมาทำก๋วยเตี๋ยวเกาหลีนะคะชื่อจับปงนะคะก็เป็นเมนูที่พี่ๆน้องๆ นะคะขอกันเข้ามาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะหลายปีมากนะคะแต่ซองก็ไม่เคยได้ทำให้เลยเพราะว่ากลัวแต่ไปกินเมนูอื่นอยู่นะคะค่ะวันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาทำค่ะมากินมาเที่ยวเกาหลีนะคะถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้องนึกถึงจับปงค่ะนี่คือขึ้นชื่อในเกาหลีใต้เลยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวดังเลยค่ะทุกคนนะคะก็เตรียมสูตรกันได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะทำกินทำขายแซ่บแน่นอนค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลนะคะที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดร้อนค่ะทุกคนเป็นวัตถุดิบที่จะต้องใส่ในก๋วยเตี๋ยวในวันนี้นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมีหอยแมลงภู่ค่ะทุกคนมีกุ้งมีหอยตลับนะคะแล้วก็จะมีปลาหมึกค่ะนี่แหละค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าครัวนะคะไอ้เดี๋ยวค่ะปลาหมึกนี่ใช้เป็นสายพันธุ์ไหนก็ได้นะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเข้าครัวนะคะไปทำอาหารด้วยกันเลยค่ะวันนี้ซอสูตรมาให้นะคะฝากกดไลค์ให้ซอด้วยนะคะเลยค่ะก็เตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีต้นหอมนะคะแครอทค่ะหั่นเรียบร้อยนะคะผักกวางตุ้งฮ่องเต้กระหล่ำปีนะคะเห็ดหอมค่ะหัวหอมใหญ่ค่ะผักกาดขาวนะคะต้นหอมซอยค่ะเพื่อที่จะเอาไปผัดทำน้ำมันหอมๆนั่นเองนะคะพี่ลืมพริกนะคะใส่พริกไปด้วยนะคะ3 เม็ดค่ะ
ที่เราหั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เทลงให้หมดเลยค่ะเราจะมาปรุงกันค่ะใส่พริกป่นเกาหลีลงไปนะคะค่ะใส่น้ำลงไปนะคะเมื่อกี้กดวิดีโอไม่ทันค่ะตอนใส่น้ำลงไปรอบแรกค่ะซอก็ถือกล้องนะคะแต่ว่าลืมกดเปิดวิดีโอค่ะค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปเนี่ยค่ะให้ท่วมผักนะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงค่ะแล้วเราก็จะใส่ค่ะผงปรุงรสไก่ลงไปนะคะซอสหอยนางรมค่ะโซกึ่งนะคะโซกึ่งใส่เกลือค่ะค่ะใส่กุ้งค่ะหอยแมลงภู่แล้วก็หอยตลับค่ะข้าวหมูที่ดับค่ะใส่ผงชูรสลงไปด้วยนะคะทุกคนจำปงเกาหลีนะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะใส่ปลาหมึกลงไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักด้วยนะคะแล้วก็ผักเลยนะคะก็คือใส่กระเทียมค่ะกระเทียมสับลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะโอเคตบท้ายด้วยกระเทียมสับและพริกไทยเสร็จเรียบร้อยค่ะทำไม่ยากเลยนะคะเครื่องปรุงก็สามารถหาได้นะคะที่ไทยสวัสดีค่ะเส้นอูด้งนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะรอบแรกเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปก่อนนะคะแล้วก็เทออกค่ะเพื่อล้างเส้นนะคะที่เราลวกมาสักครู่เนี้ยค่ะมันก็จะมีน้ำมีอะไรอยู่นะคะรสชาติจะได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนดูสิก๋วยเตี๋ยวทะเลค่ะมาเกาหลีก็ต้องมาลองกินดูนะคะขอบคุณค่ะโอเคโอ้น่ากินมากเลยนาชิเกต้าก็กินคู่กับหัวใจเท้าดองนะคะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆค่ะแล้วก็กิมจิค่ะกิมจิหัวใจเท้ากิมจิผักกาดขาววันนี้ของซอมีพริกกับกะปิด้วยนะจ๊ะนี่นะคะกินข้าวกันเลยค่ะรสชาติ
ข้นรสชาตินะคะก็คือแบบมันออกนัวๆหอมๆนะคะแบบออกเผ็ดๆร้อนๆค่ะคล้ายๆกับต้มยำค่ะต้มยำน้ำข้นบ้านเราคล้ายๆกับต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะแต่แค่ไม่ได้ใส่กะทิแล้วก็ไม่ได้ใส่เครื่องเทศกับมะนาวและน้ำตาล อร่อยค่ะเหมือนกินต้มยำต้องมาลองกินนะคะทุกคนแล้วจะหอมอันนั้นเสียบก็อันนั้นเสียบไปชิมอ่ะหอมเสียบไปยังหอมเลยเกตาอันนี้ของที่ปังยิ้มนะคะโคจังค่ะโคจังก็คือห่อไปทานที่บ้านนะคะส่งเอาไม่ส่งมอบนะคะส่งมอบอาหารค่ะได้ไหมเดี๋ยวไปส่งค่ะแม่ไปเดี๋ยวซอไปส่งคาชิค่ะจ้ะคาชิค่ะจ้ะบ๊ายบายแม่ค่ะ
เดี๋ยวมาเก็บถ้วยก่อนนะคะเก็บถ้วยเก็บจานก่อนค่ะทุกคนคะห้อง2ห้อง2กับห้อง1นะคะตอนนี้ก็ใช้เป็นโต๊ะนี้แล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าสมัยนี้นะคะเขาก็นั่งเป็นโต๊ะแบบนี้กันแล้วค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนนั่งพื้นได้นะคะลูกค้าบ่นว่าปวดหลังค่ะแม่ก็เลยจัดโต๊ะมานะคะทั้ง2ห้องเลยค่ะเหลือไว้แค่ห้อง3ห้องเดียวนะคะยังเป็นโต๊ะนั่งพื้นค่ะเอาไว้ให้ซอแบบนั่งเผื่อแบบบางทีแบบว่าอยากนั่งแบบสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหลือไว้แค่ห้องเดียวค่ะเดี๋ยวซอจะมาเก็บถ้วยเก็บจานก่อนนะคะ